ือจากประเด็นเรื่องคุณทักษิณแล้วเนี่ยวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยพี่โสเพราะว่าวันนี้สภาพัฒน์เขาเปิดตัวเลข GDP ไทยไตรมาสที่4ออกมาเนี่ยโต 1.7 เองพี่โสไตรมาสที่4ใช่ไหมไตรมาสที่4ของปี66อ่าฮะพอไตรมาสที่4โตแค่ 1.7 ก็เลยทำให้ทั้งปี66เศรษฐกิจไทยโตไม่ถึง 2% นะโตแค่ 1.9% จากคาดการเดิม 2.5% ทีนี้ถ้าจบปี66ไม่ถึง 2% เนี่ยปีนี้เขาก็ต้องปรับตัวเลข GDP ใหม่เป็นปรับลงนะพี่โสจากคาดการเดิมปีนี้จะโต 2.7 ถึง 3.7 ซึ่งแก๊ปมันเขาถ่างไว้ตั้ง 1% นะเหลือ 2.2 ถึง 3.2% คือเราปรับลงมาตลอดสมัยคุณประยุทธ์ก็ปรับลงคือคาดการไว้แล้วก็ไม่ถึงแล้วก็เลยต้องปรับใหม่เนี่ยคือคาดการมันอยู่ที่ว่า1คุณคาดการไว้แม่นยำหรือเปล่า2ปัจจัยแปรตัวแปรผันในช่วงระหว่างนั้นมันมีมั้ยค่ะใช่ไหมว่าสงครามยูเครนโควิดนั่นนี่นู่นสงครามอิสราเอลมีปัญหาเรื่องน้ำมันค่าพลังงานแพงตอนนี้เขาบอกค่าเฟรดเนี่ยนะแพงไป 400% เพราะว่าไม่สามารถเข้าไปที่ทะเลแดงได้ไงใช่ไหมคะใช่แพงไป 400% น่ะค่าเรือค่าระวางเรือนะ 400% ซึ่งก็เป็นไปได้นั่นคือต้นทุนที่แพงขึ้นนะเรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่จะจบลงเมื่อไหร่ก็จะเจอกับสภาพเหตุการณ์แพงอย่างนี้ต่อไปแต่ GDP บ้านเราปีที่แล้วที่ประเด็น GDP ปีไตรมาส4ที่แย่เนี่ยที่โตแค่ 1.7% เนี่ยเป็นเพราะการลงทุนภาครัฐนะพี่โสคือเอกชนหรือบริโภคของภาคประชาชนเนี่ยคือยังโอเคอยู่หรืออาจจะแผ่วบ้างแต่ที่ลดลงเลยคือการลงทุนภาครัฐไตรมาส4ลดลง 20.1% ก็เพราะคุณไม่มีงบประมาณรัฐบาลใช่ไงคุณควรจะมีงบประมาณแต่เดือนตุลาคมคุณอยู่คุณมาเป็นรัฐบาลเดือนสิงหาใช่ไหมก็6เดือนแล้วถึงเดือนนี้ก็ใช่ไงก็พร้อมคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลก็ใช่ไงแต่คุณยังไม่ได้เงินงบประมาณปี67มาใช้เลยใช่แล้วคุณก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเลยสิเพียงแต่ร่ำร้องร่ำเพ้อจะได้เงิน500,000 ล้านจากดิจิตอลนี่แหละค่ะเพราะมันมีธนาธรอยู่นั่นแหละทีเนี้ยถ้าดูตัวเลขนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่างบไม่ออกมานะคะโดยวันนี้ทางเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าการลงทุนภาครัฐไตรมาส4ลดลง 20.1% โดยลดลงมากเมื่อเทียบไตรมาส3ปี66ที่ลดลง 3.4% หลักเลยเนี่ยมาจากความล่าช้าในการประกาศใช้พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่งบปี67ยังไม่ออกเนี่ยเขาใช้งบไหนวันนี้ทางสภาพัฒน์บอกว่าเป็นงบเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี66ไปพลางก่อนเนี่ย 910,000 ล้านบาทพี่โสที่ใช้ไปพลางนะ 9.1 แสนล้านบาทซึ่งลดลง 7.3% นะคะแล้วก็เป็นการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปี 50,000 กว่าล้านบาทซึ่งก็ลดลงหมดเป็นการเบิกจ่ายตามเงินกู้จากพรก.กู้เงินจากโควิดยังเหลืออีกประมาณเกือบ200ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยยอดเบิกจ่ายในไตรมาส4 66ทั้งสิ้นเนี่ย 9.63 แสนล้านบาทครับพี่โสเนาะก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลลดลงนะแต่ว่าส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยโอเคดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แบบเร่งมากทีนี้การใช้จ่ายที่รัฐบาลที่ลดลงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลมาจากรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการในระบบตลาดและการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโควิดลดลงพี่โสเรื่องโควิดยังอยู่ในงบอยู่นะแต่ถ้าไปเทียบตอนที่โควิดมากๆพุ่งมากๆเนี่ยตอนนั้นคืองบใหญ่เยอะอะที่มันไปเรื่องนั้นตอนนี้ไม่ได้ซื้อวัคซีนก็เหลือเยอะสิ เพราะฉะนั้นอันนี้คือจะเห็นภาพว่าอ๋อมันมาจากการที่งบประมาณมันยังไม่ออกมางบประมาณ67ยังไม่ออกมาก็เลยทำให้เศรษฐกิจปีที่แล้วจบต่ำกว่า 2% แต่ว่าอย่างที่เห็นคือสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือที่ผ่านมาไปบี้เอากับเรื่องของดอกเบี้ยแบงก์ชาติกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตว่ายังไม่ออกมายังไม่ออกมาจำเป็นวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยพี่โสงบประมาณมีก็มีพยายามเร่งออกมาใช้รู้สึกไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเหมือนเรื่อยๆมาเรียงๆตลอดเวลานะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปต่างจังหวัดแน่นอนนี่ไม่รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จำเป็นเร่งด่วนนะใช่แล้วก็จะไปต่างประเทศไม่สนใจว่างบประมาณจะผ่านหรือไม่ผ่านให้กรรมธิการกระว่ากันไปค่ะนะแล้วก็เงินทองก็อย่างว่าเมื่อมีการกระตุ้นแล้วเนี่ย
ก็หาเรื่องเล่นในแบงค์ชาติเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยตอนนี้มีใครเล่าให้ผมฟังบอกว่าค่ะหนี้เสียเนี่ยหนี้เสียพระครัวเรือนน่ะหนี้บ้านดีรถดีบัตรเครดิตใช่มั้ยพี่โสพอมันถึง1ล้านล้านแล้วอ่ะ1ล้านล้านจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะแต่เขาบอกประเมินน่ะ1ล้านล้านน่ะค่ะหนี้เสียหนี้เสียหนี้เสียอันนี้หนี้ผิดนัดกันชำระผิดนัดกันชำระหนี้เนี่ย1ล้านล้านน่ะค่ะเพราะนี่ครัวเรือนเราก็เท่าไหร่90เท่าไหร่91% ของ GDP ค่ะ91% GDP หนี้เสีย1ล้านล้านแล้วก็แน่นอนหนี้เสียนี่ก็หนี้กับสถาบันการเงินใช่ไหมล่ะใช่สถาบันการเงินใช่และปีนี้อย่างที่ว่าจะมีพันธบัตรหุ้นกู้ที่ครบอายุครบอายุ 1.1 ล้านล้านปีนี้รัฐบาลต้องกู้โปะรูโวงบประมาณ 600,000-500,000 ล้านและเงินธนาธรที่หวังธนาธรนี่ 500,000 ล้านฮะจะไหวเหรอมันจะอะไรขนาดหนาดนะเนี่ยกับสถานการณ์ระบบการเงินโลกซึ่งผันผวนมากใช่ใช่ไหมพี่โสตอนนี้คือโอ้โหอะไรเป็นไปหมดแล้วดอกเบี้ยอะไรแล้วรัฐบาลบอกว่าจะออกพันธบัตรเป็นเงินเป็นออกพันธบัตรเป็นสกุลต่างประเทศด้วยนะพี่โสซึ่งอันนี้เขาก็โอ้ยคุณพิมพ์เองได้เหรอสกุลต่างประเทศอ่ะแล้วคุณต้องหวังว่าเงินต่างประเทศจะไหลเข้ามานะแล้วคุณจะรีเสิร์ฟที่เป็นเงินสำรองเงินสำรองต่างประเทศเป็นตัวประกันเหรอตัวรับรองเหรอเนี่ยก็คือเขาคงมองกันว่าทำไมคุณคุยแบงค์ชาติยังฮะก็ตกลงแล้วคือรัฐบาลคิดอะไรให้ต่างประเทศกู้ไงแต่เขาใช้เหตุผลว่าจะได้เป็นเบนช์มาร์กให้เอกชนแบบเหมือนเอาเรทเป็นเบนช์มาร์กให้เอกชนคือเราจากนั้นจะต้องรอดูว่าตกลงเนี่ยเราจะมีปัญหากับค่าเงินบาทหรือเปล่านะค่ะค่ะนะอย่าลืมว่าฮาเบียร์มิเล่เนี่ยประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเนี่ยเลิกใช้เงินเปโซใช่ไหมหันใช้เงินดอลลาร์แทนเพราะว่าเงินเฟ้อมันทะลุไปถึง 200% จนกระทั่งเงินเปโซมีความหมายคุณเศรษฐาพยายามจะใช้เงินดิจิตอลเป็นเงินสกุลใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ชั่วคราวแล้วจะไหลไปสู่หน่วยงานบริษัทกิจการที่มีระบบรองรับอยู่500,000ล้านใช่ไหมใช่พี่โสถ้าเขาได้สัก300,000ล้านไปใช้หนี้พันธบัตรหุ้นกู้ก็จะดีมากอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็เป็นธนาธรบางส่วน ชีวิตมันทำไมถึงมันต้องเป็นดิจิทัลตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันมีแรงจูงใจอย่างนี้เองนี่นะคะทีนี้เราลองไปฟังดูนะคะว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาโตแบบนี้เนี่ยอ่ะนายกเศรษฐาจะพูดถึงภาพของเศรษฐกิจว่าอย่างไรนะแต่อย่างที่เราตามกันนะคือคนในฝั่งของรัฐบาลเองเขาอยากจะให้ตัวเลขมันไม่ค่อยดีอ่ะเขาจะได้มีเหตุผล 500,000 ออกดิจิตอลนี้ได้ดิจิตอลนี้ได้ท่านงบประมาณก็ไม่ได้เร่งออกมาให้สักทีนึงไม่มีงบยังไม่ใช่ค่ะลองไปฟังเสียงนายกเศรษฐากันค่ะหลายอย่างครับหลายอย่างเม็ดเงินใหม่ไม่มีนะครับไม่ใช่แค่ GDP อย่างเดียวนะครับ capacity utilization ก็ต่ำmargin จริงๆแล้วก็ไม่ cover แซมทุกๆโรงงานที่ operate อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเพราะกำลังซื้อต่ำกำลังซื้อต่ำเพราะอะไรเพราะว่านี่ครัวเรือนสูงรายจ่ายสูงรัฐบาลก็ช่วยไปแล้วเช่นนโยบายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดน้ำมันลดค่าน้ำมันลดค่าไฟก็ใช้ไปแล้วพักหนี้ก็ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับอะไรที่ผมไม่มีอะไรที่ผมทำได้ผมทำตลอดแต่อย่างนึงนะครับฝากไว้เลยนะครับนโยบายนโยบายดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยไม่ต้องใช้งบประมาณดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถ้าลดไปสักสลึงนึงก็เหลือ 2.25 ก็ช่วยบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้แต่ก็ไม่ลดกันนะครับแต่ก็เห็นท่านนายกพูดมาบ่อยแล้วเรื่องดอกเบี้ยแต่ก็ยังไม่เห็นมีได้รับการตอบสนองผมก็อยากครับผมก็อยากให้ทุกคนพูดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนพูดเหมือนกันก็นโยบายใครเป็นคนควบคุมครับทางด้านดอกเบี้ยใครครับนางนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับง่ายๆนะถ้าเกิดลดดอกเบี้ยไป 2.5 หรือ 2.25 ถ้าเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังมีรูมที่จะสามารถลดลงไปได้อีกแต่วันนี้พี่น้องเดือดร้อนนะครับ
Net Interest Margin NIM ของเราก็สูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งกำไรสถาบันเงินก็เหมาะสมก็อยู่ได้ลดดอกเบี้ยไปหน่อยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งผมก็พูดคุยกับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ผมก็บอกไปบอกว่าเรื่องลดดอกเบี้ยจะมีความเห็นว่ายังไงท่านก็บอกว่าผมก็คุยกับพี่นกว่ามันก็ควรจะถึงเวลาต้องลดใช่ไหมผมบอกอ้าวทำไมท่านไม่พูดต่อหน้าสาธารณชนบ้างล่ะก็น่าจะพูดนะคือไม่ได้มาเอาชนะกันหรืออะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่มันจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นคุณเศรษฐาทำไมไม่พูดถึงส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างเงินกู้เงินฝากบ้างล่ะฮะไม่พูดถึงเลยนะว่าดอกเบี้ยเงินส่วนต่างเงินกู้เงินฝากคุณไม่พูดถึงเลยนะว่ามันต่างขนาดไหนเนี่ยนะเงินฝากไม่ถึงบาทหนึ่งนะแต่ว่าเงินกู้เนี่ยมันเยอะแยะตั้งกี่เท่าทั้งที่ก็ทุกวันนี้นะปัญหาไอ้ต้นทุนเงินฝากของเขาก็ไม่ได้มีมากมายไม่ถึงบาทคอสฟันของเขาแต่ว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรเราไม่ทราบแต่ว่าลดสลึงหนึ่งถามว่ามีเยอะไหมสำหรับบริษัทที่มีหนี้ 90,000 ล้านนะเขาช่วยเยอะเลยนะบริษัทไหนมีหนี้ 90,000 ล้านบ้างนะครับลดไปสลึงหนึ่งช่วยได้เยอะเลยเนาะนะลดเพียงสลึงเดียวช่วยได้เยอะนะจาก 90,000 ล้านนี่ก็1ล้านลดได้เยอะนะทุกวันนี้จ่ายดอกเบี้ยปี 3-4,000 ล้านอวกแตกนะนะบริษัทไหนวะใช่มีหนี้ 90,000 ล้านนะแต่เขายกเรื่องของประชาชนหนี้ประชาชนหนี้ประชาชนเนี่ยมันทำไมลำบากอยู่แล้วเพราะว่า1คุณตอนนี้รถก็ต้องส่งคืนใช่ค่ะถูกยืดบ้านเริ่มบาลามถึงบ้านแล้วใช่ไหมค่ะบัตรเครดิตไม่ต้องพูดถึงหนี้ personal loan อะไรต่างไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะค่ะมันมีผลกระทบไปจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนตอนนี้มาจากการน้ำมันแพงทั้งหลายแหล่นะค่ะไฟฟ้าก็แพงวันนี้พรุ่งนี้บริษัทน้ำมันจะลดกรุณาลดทั้ง30สตางค์แน่ต้องดูเยอะเหลือเกินแล้วจะขึ้นมา40มาหลายรอบแล้ว50ก็มีช่างมีความกรุณาปราณีหรือร้นใช่เนี่ยแต่อย่างที่บอกอะว่าคือเมื่อกี้ฟังเองก็คงจะได้ยินว่าท่านก็บีกับนักข่าวบอกว่าอยู่ที่ใครไหนพูดดังๆสิคะแบงค์ชาติท่านอยู่ที่แบงค์ชาติแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ทางข้อมูลจากสภาพัฒน์เปิดเผยออกมาเนี่ยคือเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ยมันโชว์ออกมาว่าจุดที่มีปัญหาคือการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมันยังไม่ออกมาแต่ท่านไม่นะนี่ท่านไปทางนู้นท่านไปทางบอกว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทษคนอื่นเขาไอ้ดอกเบี้ยบริษัทของคุณที่มีปัญหากับบริษัทของคุณแล้วทีเนี้ยก็จะมีประเด็นที่คือตอนเนี้ยพอสภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลขออกมาแบบนี้เนี่ยก็เริ่มถูกมองว่ามันยังไงเพราะว่าตัวเลขกับสิ่งที่สภาพัฒน์พูดเนี่ยก็คือจริงๆสภาพัฒน์ควรที่จะเป็นหน่วยงานที่เอาไว้สำหรับมีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคือต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือใช่ไหมพี่โสใช่แต่ว่าตัวเลขโอเคมันอาจจะโชว์มาแบบนี้แต่ยะแต่ว่าคำพูดสิทางเลขาสภาพัฒน์เนี่ยบอกว่าเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจที่โตแบบนี้นะสะท้อนเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนนะแล้วก็บอกว่าน่าจะถึงช่วงที่มาตรการการเงินเข้ามาช่วยเศรษฐกิจแล้วอันนี้ก็พูดเป็นในทรงเดียวกับรัฐบาลบอกว่ามาตรการการเงินต้องเข้ามามีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยเฉพาะการลดภาระหนี้ครัวเรือนก็ SME นะก็บอกว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยควรจะแคบลงแต่แนวโน้มการลดดอกเบี้ยแบงก์ชาติต้องเป็นผู้พิจารณานะก็คือไม่ได้พูดถึงมาตรการทางด้านการคลังเน้นไปที่นู่นอีกละเรื่องดอกเบี้ยเรื่องของแบงก์ชาติเดี๋ยวรับพี่โชคือถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาผมจะปลดรัฐมนตรีคลังออกก่อนปลดตัวเองอ่ะฐานะที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องการคลังเลยนะปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยคลังอยู่คนเดียวที่ไปบ้าเรื่องดิจิทัลอย่างเดียวรัฐมนตรีช่วยอีกคนนึงไม่รู้ทำอะไรอยู่นะประหลัดก็เก็บตัวเงียบสสสสคก็เก็บตัวเงียบหมดเลยนี่ไงวันนี้ออกมาสสคสภาสสคเขาที่แล้วใช่ใช่นี่สสชสชใช่แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้ชี้มาก็คือเรื่องของดอกเบี้ยบัตรเครดิตตอนนี้พี่โสตั้งแต่ต้นปีนะการจ่ายขั้นต่ำเป็น 8% แล้วใช่ไหมจาก 8% จาก 5% ขึ้นเป็น 8% ใช่แล้ววันนี้ก็ทางคุณเดรัญชาก็พูดถึงว่าเนี่ยน่าจะต้องผ่อนคลายเรื่องขั้นต่ำในการจ่ายบัตรเครดิตอันนี้ก็ไปที่ธนาคารประเทศไทยอีกว่าน่าจะกลับไปที่ 5% อะไรอย่างเงี้ยเขาจะหยิบเรื่องหนี้ประชาชนมาพี่โสหนี้ครัวเรือนหนี้บริษัทมันก็เยอะอยู่นะ
แต่เวลาพูดไงเวลาพูดจะไม่ต้องเป็นประชาชนนี่พันธบัตรหุ้นกู้เนี่ยนะพันธบัตรหุ้นกู้นี่นะบอลเนี่ยทั้งหมดเลยนะ4ล้านล้านนะครับที่บริษัทเอกชนไปกอบพันธบัตรหุ้นกู้มาเนี่ยบอลมาเนี่ย4ล้านล้านครับกู้อะไรกันนักหนาฮะแล้วกู้แล้วไม่เป็นยาใช้คืนเลยต้อง roll over กู้ใหม่ใช้นี่กู้เก่าเนี่ยมันต่างจากประชาชนทั่วไปทั้งยังไงถามสิฮะประชาชนนี่ซวยกว่าสิไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้ใช่มีบ้านจำนองเขาก็ไม่เอาไม่ปล่อยซื้อบ้านก็ไม่ปล่อยใช่ซื้อรถก็ไม่ปล่อยมอเตอร์ไซค์ปล่อยอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนยึดไปไปดูสิว่าทำไมเนี่ยแบงก์เนี่ยมีปัญหาอะไรก็เป็นอะไรนะเป็นกับดักสภาพคล่องอยู่ทุกวันนี้ค่ะฮะปล่อยกู้ไม่ได้เพราะปล่อยกู้ไปมันก็ผิดสำหรับนี่ผมก็ไม่เอาโฉนดมาเก็บอ่ะไม่อยากยึดรถยึดบ้านยึดอะไรแล้วอ่ะมันเต็มหมดแล้วอ่ะเต็มใช่ใช่ที่ไปฟ้องร้องอ่ะแต่เวลาเผยตัวเลขกำไรนี้คือกำไรเยอะกำไรเยอะสิกำไรเยอะสิลืมถามพนักงานแบงก์ว่าปีนี้ได้ผลนักธุรกิจเดือนเดี๋ยวเราพูดกำไรนี่หลักหมื่นนะใช่แต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะแต่กำไรตัวเลขจริงแค่ตัวเลขหรือเปล่าเราก็ไม่รู้โอ้ยไม่หรอกเราไม่ทางบัญชีพี่โสธุรกิจตัวต้องทำบัญชีอ่ะแล้วธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะก็ เรื่องของแบงก์ชาติเนี่ยก็เรื่องขั้นต่ำบัตรเครดิตนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าก็จะนำมาดูนะแต่ว่าเรื่องที่จะปรับลดวงเงินการชำระเนี่ยในระยะยาวเนี่ยจะเป็นผลเสียกับลูกหนี้มากกว่าอันนี้ผมอยากจะทราบว่าอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยของบริษัทเดียวกันเนี่ยนะทั่วโลกเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าหรอกพี่โสไม่เท่าอย่างของวีซ่าของมาสเตอร์การ์ดเนี่ยดอกเบี้ยของในเมืองไทยเนี่ยกับในที่มาเลในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นในที่ไหนก็แล้วแต่มันสูงเท่าไหร่ของเราเท่านี้เท่าไหร่นะ20 20% นะ28ฮะ18มั้งคะ18เหรอเมื่อก่อนเคยสูง20กว่าไม่ใช่ใช่แล้วดอกเบี้ย personal loan ขึ้นมาไปไหน 28% นะใช่ใช่ไหม 28% นะเกือบ 30% นะคุณจะไม่ให้หนี้เสียได้ไงถามสิฮะ 28% นะมันต้องเสียแต่มันจะไหวได้ไงอ่ะแล้วดอกเบี้ยแบบเครดิตคุณถ้าหากคุณปล่อยเขาค้ากำไรขนาดนี้ขึ้นไปแล้วนะมันต้องมีหนี้เสียสิเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้แล้วนะคุณก็ว่างงานเยอะแยะใช่ไหมนี่ทำยังไงจะโทษใครก็ทำงานทำงานมาก็เอาไปใช้หนี้หมดคุณค่าหารทองคุณเองอ่ะใช่ไหมใช่ได้เงินเท่าไหร่ก็จ่ายหมดจ่ายหนี้หมดคือสมัยก่อนนี่เหลือกินสักเท่าไหร่พี่เราเห็นเขายืนคิวหน้าตู้กดเงินในเวลากดเงินที่จ่ายเงินถ้าจ่ายเงินอ่ะตู้สีม่วงสีแดงม่วงใช่ไหมเงินก็จ่ายหนี้เขาอ่ะตามรายเดือนอ่ะคิวยาวใช่ไหมผมเนี่ยโอ้ยเขาไปเอาเงินฝากเปล่าไปใช้นี่ใช้นี่ถึงนิวใช่ถึงนิวสิ้นเดือนคิวยาวเลยในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจนี้โฟร์แฟบคุณใจเขาเนี่ยนี่ไม่เสียได้ยังไงก็ขูดมันขูดซะเลือดซิบเลยเนาะต่างคนก็ต่างกลัวแบงก์ก็กลัวไม่อยากปล่อยกู้ใช่ไหมซื้อบ้านไม่จ่ายอาชีพต้องดูอาชีพคุณด้วยอาชีพอะไรใช่ก็แล้วนี่มันก็เกินด้วยพี่โสแล้วก็รายได้มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเงินเฟ้อมันก็ข้าวของก็แพงเนี่ยคือเราก็การหารายได้เดี๋ยวเนี้ยคนหนึ่งต้องมีหลายๆทางยังจำยุคที่เคยคนหนึ่งมีบัตรเครดิต7-8ใบไหมจำได้ไหมใช่ได้หมื่นกว่าบาท20,000 บาทนะบัตรเครดิต7-8 ใบนะใช่โอ้โหฟบเหมือนเล่นแอคโคเดียนเลยนะอนุมัติง่ายพอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ง่ายแล้วก็เขาก็เอาวงเงินจากบัตรหลายๆบัตรเนี่ยมาเขาจะดูก่อนว่าได้มากี่ได้มายอดวงเงินที่ใช้ในบัตรเครดิตเนี่ยมันเกินกับความสามารถในการชำระแล้วหรือยังอะไรเงี้ยแต่ก่อนเขาไม่ได้เอาข้อมูลมาแมทช์กันเดี๋ยวนี้ไปแบงก์ไม่มีใครถามว่ามีบัตรเครดิตต้องการบัตรเครดิตไหมเงี้ยไม่มีถามแล้วนะมันกลัวเราเห็นเรามุชรามากเลยไม่มีปัญญาในการจ่ายคืนแง่ๆเขามีกฎห้ามขายหรือเปล่าไม่ให้พนักงานเขาแบบอู้กดดันเขาขายของอะไรอย่างนี้อ๋อก็ไม่เห็นมีใครโทรมาหาเนี่ยนะเขาบอกคงเห็นอายุมากแล้วคุณไปเสี่ยงมากคุณกลุ่มเสี่ยงสูงเลยเนี่ยเสี่ยงสูงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยนะหารู้ไหม
หารู้ไหมว่าหารู้ไหมว่าหนึ่งนี่แหละไม่มีจริงๆบอกนี่แหละห่านตัวใหญ่คนไม่เหลือแล้วเนี่ยนี่แหละคือพอพูดถึงมุมนี้มันจะแบบมันจะยังไงอ่ะพี่โสเห็นไหมคือมันก็โยนไปโยนมาใช่แล้วมันก็วนนะวนตกลงแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะบริหารงานเนี่ยหกเดือนที่ผ่านมานะที่เป็นชิปเป็นอันไรบ้างมาเนี่ยนอกจากตลอดไปต่างจังหวัดแล้วตลอดไปต่างประเทศนะเคยจะนั่งวางแผนประชุมครม.นั่งวางแผนกันจริงจังไหมเพราะเขาสมาธิสั้นเขาไฮเปอร์เขาถือเขานี่เขานี่คิดเร็วคนอื่นแน่นอนที่พูดอย่างเร็วมาพวกนี้มันพวกหงำเงอะพวกในระบบนี่นักการเมืองมันคิดช้าไม่ฉลาดพวกเขาเป็นภาคเศรษฐกิจเขาเป็นธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านเร็วเวลาเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินทองฉันไม่มีสมาธิกับคนกับนักการเมืองงี่เง่าเต่าตัวนี้เราไม่มีเวลาเสียเวลาจะคุยมันเลยใช่ไหมเรานี่ต้องเร็วกว่าเยอะเพราะภาคเอกชนคิดไวทำไวนะแล้วเป็นไงนี่พอกันแล้วแหละไม่เคยมีใครร่ำรวยจากการที่สร้างหนี้นะค่ะนะเขามีหนี้ตั้ง90,000 ล้านเลยนะแหมพี่โสแต่ว่าถ้าไปเรียนเขาเรียกอะไรวิชาธุรกิจนี่เขาบอกคุณจะไม่รวยถ้าคุณไม่สร้างหนี้นะนั่นแหละสร้างหนี้ที่ให้ดีนะใช่ไหมแล้วก็หนีหนี้เลยนะลมมันฟูกอะไรว่ากันไปลมมันฟูกไปค่ะเนาะขอเรื่องเศรษฐกิจสุดท้ายปิดตรงนี้คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตคือตอนนี้นายกบอกไปเดินสายใช่ไหมก็หลายรอบแล้วนะที่ประชาชนก็ถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ถูกถามเหมือนกันวันนี้ก็ไปที่อุดรธานีก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะก็พูดกับประชาชนบอกขอความเห็นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะล่าช้าจากกุมภาจะไปเป็นพฤษภาคมแล้วก็อาจจะเลื่อนไปอีกบอกถามว่าทำไมถึงต้องเลื่อนก็เพราะว่ากำลังจะเปิดประตูเข้าบ้านแล้วมีคนดักตีหัวอยู่จะเดินเข้าไปได้เหรอบอกรัฐบาลก็ต้องอดทนประชาชนก็ต้องอดทนแต่ไม่นานเกินรอมาช้าแต่มาชัวร์10,000 บาทถึงมือทุกคนให้ได้ค่ะเขาบอกว่าเขากำลังจะเข้าบ้านมีคนดักตีหัวเขาอยู่กี่คนล่ะไม่แล้วรู้ได้ไงว่าเข้าไปในบ้านนั้นอ่ะบ้านนั้นกี่คนจะเข้าไปทำอะไรกี่คนน่ะคุณจะเข้าไปปล้นหรือเปล่าพอเขาสกัดไว้อ่ะฮะกองพอเขามีกระบอกเขาตีดิคุณเข้าไปทำรอจะไปปล้นทรัพย์เขาจะไปใช่ไหมเออเห็นว่ากายกระปุกหมูเขาอยู่นั่นน่ะกระบอกสินตั้งอยู่คุณจะไปขโมยเขาตู้บริจาคเงินเขาวางอยู่นั่นแหละคุณยังไปเนี่ยในวัดนี้เขามียามรอพอเขาอยู่เจ้าว่าเขาห่วงเขาใช่ไหมเขาทุบเอาสิมักทายกเขาก็มีอยู่คุณจะไปยกหยิบบริจาคหนีเลยเหรอไม่ได้ยกตู้บริจาคไปจะเพ่นเลยหนีวิ่งข้ามเลยเหรอฮะสวมเสื้อแดงแขวนกระดิ่งวิ่งราวการตลาดเหรอเราเข้าใจเปรียบนะแต่ก็มีถามว่าเอ้ยแล้วคุณเข้าไปในบ้านแล้วคุณจะทำอะไรไม่แล้วหรือก่อนที่คุณจะมาบ้านเนี้ยที่คุณกำลังจะโดนดักตีหัวเนี่ยบ้านที่แล้วอ่ะคุณทำอะไรมาไม่ใช่ดักตีหัวเหรอคะกำไรเขาเรามีกำไรให้สวมอยู่ฮะตอนนี้คุกว่างลง950 คนไม่ใช่เพราะว่าปล่อยไม้ใช่ฮะเออมีที่ว่างอยู่พอดีใช่มีที่ว่างเสมอค่ะนี่นะนี่คือเป็นแบบนะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตที่หลายคนถามนะก็อย่าไปหวังนะผมเรียนท่านผู้ชมก็แล้วกันพออย่าไปหวังอย่าไปหวังนะอย่าไปหวังทั้งหมดเราต้องฉุกคิดแล้วว่าที่เขาเลื่อนมาแต่ว่าเขาไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะมันมีความเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมายค่ะเขาเองก็เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าการหนีคุกเป็นอย่างไรคนหนีคุกเพิ่งกลับมาทุกวันนี้นั่งอมทุกข์อย่างทุกวันนี้ใช่ไหมเลยต้องคิดหลายๆตลบหน่อยเพราะการละเมิดกฎหมายเขาไม่ทำผิดกฎหมายแต่เขาทำในสิ่งกฎหมายห้ามคุณเฉลิมว่าอย่างนั้นนั่นแหละผลก็อะไรก็แล้วแต่มันก็คือกฎหมายไม่ชอบอ่ะเขาจะเอาคุณไปส่งตัวราชทัณฑ์ซึ่งทุกวันนี้มีความมุทิตากรุณอยู่มากเลยเฉพาะคนที่จ่ายเนี้ยใช่นี่นะค่ะวันนี้เราก็คงประมาณนี้เอาข้อหนึ่งข่าวสุดท้าย1 นาทีพี่โสเรื่องปปช.เก้าอี้ปปช.คุณทิติแสงสว่างพลตำรวจโททิติแสงสว่างปปช.ใช่ไหมคะปรากฏว่าพอตรวจสอบคุณสมบัติหรือประวัติแล้วเนี่ยไม่ผ่านคือไม่ผ่านมันก็ไม่เทียบชั้นอธิบดี
คือสถานภาพตำแหน่งไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมไม่ใช่เพราะประวัติชั่วร้ายหรืออะไรไม่ใช่แต่ว่าตำแหน่งไม่ถึงเกรดไม่ถึงอ่ะเกรดไม่ถึงเพราะมันต้องเทียบชั้นอธิบดีหรืออะไรอ่ะเขามีเทียบชั้นอยู่นี่ค่ะใช่อธิบดีหรือคือตำแหน่งผบช.น.เนี่ยไม่ถึงชั้นอธิบดีฉะนั้นไม่คุณสมบัติไม่ถึงไม่ควอลิฟายไม่ถึงยังไม่เข้าเกรดเพราะว่าในพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบอกว่าต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า5ปีแต่ว่าตำแหน่งผบช.น.นั้นสว.หลายคนอันนี้สว.โหวตนะไม่สามารถเทียบเท่าได้กับตำแหน่งอธิบดีถึงแม้ว่าจะอ้างหลักพรบหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีและระเบียบของกตร.นะแต่ก็มีสว.หลายคนเห็นว่าพรบและระเบียบกตร.ดังกล่าวบังคับแค่หน่วยงานตำรวจหรือทหารไม่ครอบคลุมถึงองค์กรอิสระค่ะพี่โสถ้าเป็นอธิบดีกับเป็นผบช.1 น.1 นี่นะเป็นน้อยหนึ่งดีกว่าเข้าท่าก็เยอะใช่ไหมอยู่ที่มีสิทธิ์จับกุมอธิบดีได้มีอำนาจจับกุมอธิบดีได้เจ้าตัวอาจจะโล่งอะไรหรือเปล่าเออใช่ไหมใช่เจ้าตัวท่านน่ะจะโอ้นั่งน้อยหนึ่งต่อไปก็แล้วกันนะรอดละสบายอะไรแบบนี้เออค่ะเพราะว่ามีคนจ่อคิวจะเป็นน้อยหนึ่งแทนไงก็เลยต้องอ๋อตายแล้วอย่างนี้ก็เป็นชั้นไปเออนะคะคนที่อยากจะเป็นก็ต้องรอไปก่อนนะมีคนจ่อคิวอยากจะเป็นนะตัวสารไม่รู้ใครละจะข้ามห้วยข้ามอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าจ่อรออยู่ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะสำหรับคุณทิติก็ดีใจหรือเสียใจก็นั่งนอนหนึ่งต่อไปก็แล้วกันเออยังนั่งได้ใช่ไหมพี่โสได้สิหรอไม่ใช่ไปแล้วจนกว่าจะโยกย้ายเดือนเมษานี่ถ้ามีเดือนเมษานะไม่ใช่ตอนที่เอาเมษานี่เขาจะมีความพิสดารตรงที่ว่าผู้ช่วยผบตร.คนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นรองผบตร.แล้วพอตุลาปุ๊บจะเป็นผบตร.เลยไงเออหรอโอ้โหกระโดดคำถอนี่ยังสู้ไม่ได้เลยอะแชมป์โลกขยิงก้าวกระโดดก็ไม่ได้กระโดดก็ขยิงก้าวกระโดดไปคำถอต่อก็ยังไม่ได้เลยนะโอ้โหมันต้องใช้แบบเพศจรวดติดเนี่ยแบบเจมบอลเนี่ยพ่นร็อกเก็ตแมนพ่นไปนู่นเลยนะเมษาจากผู้ช่วยผบตร.เนี่ยเป็นผบตร.ผบตร.ไปรองผบตร.ตุลาปุ๊บเป็นผบตร.เลยแล้วอยู่ได้1ปีแค่นั้นเองนั่นภายในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนนะโอ้โหความมหัศจรรย์ทั้งแผ่นดินนี่แหละร็อกเก็ตแมนเรียกพี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไฮเปอร์โซนิกอะกินซาวกินซาวไฮเปอร์โซนิกกินซาวกินซาวปูตินบอกฮะนี่เลยเหรอมักเท่าไหร่เนี่ยมักเท่าไหร่เนี่ยมักเท่าไหร่โอ้โหบ้านเรานี่มันมีบันเทิงหลายเวอร์ชันนะพี่โซนะใช่ๆๆเราก็จัดบันเทิงเชิงข่าวไปอย่างนี้แหละทุกวันค่ะนะวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะพี่โซนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับรายการนิวซาวนะคะวันนี้พี่โซและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้สิ่งที่ท่านผมถามมาบอกเป็นเรื่องของเส้นเอ็นไหล่ขาดกระดูกหักดีก็ไม่เห็นหักจริงนะกระดูกหักดีก็ไม่เห็นหักจริงนะอันนี้ไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้